เอาละครับวันนี้เราก็จะมาทำการสาธิตการใช้งานโปรแกรมของเรานะครับซึ่งโปรแกรมที่เราทำมาในวันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมการ์ดเกมที่ชื่อว่าไฮโลนะครับโดยที่การ์ดเกมไฮโลนั้นจะเป็นการ์ดเกมที่เราจะทำการสุ่มการ์ดขึ้นมาใบหนึ่งนะครับเป็น สุ่มการ์ดขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็ให้เราทายนะครับว่าการ์ดใบต่อไปจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าการ์ดใบนั้นนะครับที่โปรแกรมของเราจะมีตอนนี้ครับโดยที่เราจะเริ่มจากการ์ดนะครับการ์ดของเรานะครับโดยการ์ดของเราก็จะมีก็คือใน public class ของการ์ดครับเราก็จะทำการกำหนดตัวของ public static int ไว้ดังนี้ครับคือมีตัวของ space มีตัวของ hard ตัวของ demon ครับ joker ace jack queen king ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวของ public การ์ดเราก็จะกำหนดให้ตัวของสูตรหรือหน้าไพ่การ์ดเท่ากับโจ๊กเกอร์แล้วก็ให้แวลูเท่ากับ1ครับแล้วก็ในตัวของพับบิคการ์ดให้โดยที่อินเท่ากับตัวของแวลูแล้วก็อินเท่ากับตัวของหน้าไพ่การ์ดไม่เท่ากับตัวของสเปซตัวของฮาร์ดตัวของไดมอนด์ตัวของคลับตัวของโจ๊กเกอร์คือจะมีเงื่อนไขดังนี้คือถ้าตัวของสูตรจะไม่เท่ากับถ้าตัวของสูตรไม่เท่ากับสเปซตัวของฮาร์ดไดมอนด์คลับและแวร์จ็อกเกอร์นั้นก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นว่าคือเพก็คือเป็นอินทิกรัลเพย์อิงกัสสูตรนะครับในตรงสูตรก็เท่ากันคือถ้าของตัวของสูตรไม่เท่ากับตัวของสูตรไม่เท่ากับโจ๊กเกอร์และมีค่าน้อยกว่า1น้อยกว่า1หรือมากกว่า13นะครับก็จะขึ้นค่าก็จะขึ้นว่าอินทิกรัลเพย์อิงกัสแวลูเช่นกันครับโดยที่แวลูเท่ากับthe value แล้วก็สูตรเท่ากับแต่สูตรแล้วก็เราจะเป็นการใช้ตัวของ get set ตัวของ get กับ set นะครับก็คือตัวของ get สูตรแล้วก็ return ตัวของ get value แล้วก็ return แล้วก็ get สูตรแปลงเป็น string ก็คือไอตัวของสูตรตัวนี้คือเราจะใช้ switch เพื่อให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือตัวพิมพ์เล็กนะครับก็จะมีตัวของ space ก็จะ return space hard ตัวของไดมอนด์ตัวของขับส่วนค่า default ก็จะคือเป็นโจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวของ public ในตัวของ get value นะครับก็คือถ้าตัวของสูตรหรือหน้าไพ่นะครับเท่ากับจนให้ return ค่าออกมาหรือถ้าไม่ใช่โจ๊กเกอร์คือจะ return ค่านี้คือเคสที่1ก็คือ return ค่าเป็น age เคสที่2 return ค่าเป็น2 3 4 5จนถึง10แล้วก็เคสที่11 12ก็จะเป็น jack กับ queen โดยที่ default เป็น king นะครับแล้วก็ public string to string ตัวนี้คือถ้าสูตรเท่ากับโจ๊กเกอร์แล้วถ้าค่านั้นเท่ากับ1ก็จะ return เป็นโจ๊กเกอร์แล้วถ้าไม่ก็จะคือ return เป็นโจ๊กเกอร์แล้วก็บวกกับค่า value ครับหรือเงื่อนไขคือจะ return ของค่าข้างบนคือ get string แล้วก็ off ด้วย get สูตร off ด้วย get สูตรด้วย string ก็คือ return ค่าของ value off ตัวของนี้ออกมาครับต่อไปครับจะเป็นส่วนของ deck นะครับส่วนของเด็กนั้นก็จะมีตัวของ private card เราจะ private card เข้าไปในตัวของเด็กแล้วก็ private in เป็น private in card set นะครับโดยที่ public โดยที่ public deck จะ default ไว้ครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะตัวของ private deck แล้วก็วงเล็บด้วย boolean รวมด้วย joker แล้วก็เราสร้างข่าวว่าคือถ้าค่าโดยรวมของโจ๊กถ้าค่า input joker คือรวม joker ตรงนี้ครับเด็กก็จะมีทั้งหมด54ใบแต่ถ้าไม่รวมโจ๊กเกอร์ก็คือตัวเล็กจะมีทั้งหมด52ใบโดยที่ตัวของ int card จะให้เริ่มต้นเท่ากับ0แล้วก็จะสร้างลูป for ตรงนี้คือตัวของหน้าไพ่ card นั้นจะมีค่าเท่ากับ0จนถึงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3แล้วก็จะบวกค่าของสูตรไปเรื่อยๆพอลูปนี้ก็ทำก็คือเราก็จะทำการก็คือเราจะให้ค่า value เท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ13มันก็จะบวกค่า value ไปเรื่อยๆในตัวของเด็กแล้วโดยที่ตัวของเด็กนั้นก็จะเท่ากับ new card ค่า value แล้วก็ตัวของสูตรแล้วก็ตัวของการ์ด VG ที่เป็นเคาน์เตอร์ของเราก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขอันนึงคือถ้ารวมค่าโจ๊กเกอร์นั้นก็คือจะเป็นก็คือเราให้กำหนดก็คือเด็ก array 52เท่ากับ new card โดยที่วงเล็บก็คือ1แล้วก็บวกโจ๊กเกอร์ใบ1แล้วก็ถ้าการ์ดได้ค่า53เท่ากับ new card แล้วก็2แล้วก็บวกโจ๊กเกอร์การ์ดไป2ใบแล้วก็ให้การ์ดเซตเท่ากับ0นะครับต่อมาก็คือจะเป็นตัวของเมทอดชัฟเฟิลนะครับตัวของเมทอดชัฟเฟิลนั้นก็คือเราจะทำก็ค
็คือเราจะทำการสุ่มกราฟโดยที่เราจะทำการสร้างหลุมคือตัวของ in i เท่ากับ dex เท่ากับ dex range ลบ1แล้วก็ให้ i มากกว่า0แล้วก็ i ลบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ in range เท่า in range ใส่แล้วก็ใส่ in นะครับวงเล็บแล้วก็ math.random i แล้วก็คูณด้วย i บวก1นะครับการ์ดเทมเท่าแล้วก็การ์ดเทมเท่ากับจำการในเด็กโดยที่ array เป็นตัวของ i นะครับแล้วก็การ์ด i เท่ากับ dex random แล้วก็ random เท่ากับตัวของเทมนะครับแล้วก็การ์ดเท่ากับ0ต่อมาแล้วก็จะเขียนคือเป็นเมธอดการ์ดรีเมนเมธอดการ์ดรีเมนก็คือเป็นเมธอดการ์ดจำนวนการ์ดที่เหลือจากในเด็กแล้วก็จะรีเทิร์นค่าของเด็กเรนแล้วก็ค่าของการ์ดเซตการ์ดเซตในที่นี้คือจำนวนการ์ดที่เราโจทย์ขึ้นมานะครับต่อไปก็คือดอการ์ดก็คือถ้าการ์ดเซตเท่ากับเด็กเรนเท่ากับเด็กเรนเราก็จะขึ้นข้อความคือ no card r left in the deck แล้วก็จะเพิ่มการ์ดเซตเข้าไปบวกนะครับแล้วก็รีเทิร์นค่าเป็นค่าเด็กการ์ดเซตลบ1นะครับต่อมาคือบูลีนโจ๊กเกอร์ก็คือเป็นไม่ตอบบูลีนโจ๊กเกอร์แล้วก็จะรีเทิร์นค่าคือตัวของการเล่นจะเท่ากับ54นั่นเองครับเราจากนั้นจะเข้าสู่ในตัวของไฮโลนะครับก็คือแปลว่าไฮโลก็จะมีตัวของ public static void ตัวของ main ตัวหลักนะครับก็คือจะมีตัวของ int gameplay ก็คือจำนวนเกมที่เล่นมี3ออฟสกอร์จำนวนรวมทั้งหมดก็คือรวมทุกเกมที่เล่นแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จะมีการรับค่าจากตัวของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวของบูลีนก็คือ play game เท่ากับ true แล้วก็จะมีลูปนะครับลูปแรกคือจะเป็นลูปตัวของสกอร์ก็คือตัวของสกอร์จะเท่ากับจำนวน play ที่เล่นแล้วก็จำนวนของซ้ำก็เท่ากับก็จะบวกด้วยตัวของสกอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เกมแล้วก็จะให้จำนวนเกมบวกไปแล้วก็จะมีการ print ด้วยนะครับว่าPlay again yes or no โดยที่เราจะให้ค่านั้นเท่ากับการป้องค่า yes หรือ no นะครับผ่านคีย์บอร์ดถ้าค่านั้นเป็น yes เราก็จะให้ค่าของ play again เป็น true แต่ถ้าไม่เติม false นะครับถ้าค่าของ play again เป็น true ก็คือเราจะทำการก็คือเราจะมีค่าของ average score เท่ากับก็คือค่าของ sum of score เป็น doubleคูณด้วยดับเบิลแล้วก็หารด้วยจำนวนของเกมเพย์แล้วก็ปริ้นออกมาหลังจากนั้นเราก็จะปริ้นด้วยคือเราก็ปริ้นความคือ your pay จำนวนเกมที่เล่นแล้วก็ตามด้วยเกมนะครับแล้วก็จะปริ้นค่าของ average score เป็นค่าของทศนิยมคือจำนวนสกอร์เฉลี่ยเข้ามาต่อมานะครับก็คือจะเป็น in static pay ตัวของ pay นะครับก็คือจะทำการเอาข้อมูลจากตัวของไฟล์เด็กมาใช้นะครับโดยที่ให้เด็กเท่ากับ new deck ให้การ์ดก็คือเป็นเพิ่มคือคอลเลกการ์ดหรือการ์ดปัจจุบันแล้วก็การ์ดต่อไปแล้วก็คอลเลกการ์ดก็คือค่านี้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตัวของชาร์กิอัสแล้วก็เพิ่มก็คือตกแล้วก็จะเป็นการชัฟเฟอร์เด็กนะครับโดยที่เราจะเริ่มต้นที่ตกคือตัวของคอลเลกการ์ดเท่ากับ0แล้วก็คอลเลกการ์ดก็คือจะเป็นการดอการ์ดไปต่อไปแล้วก็จะปริ้นการ์ดคือ the first card is the โดยที่เป็นการ์ดใบปัจจุบันนะครับถ้าค่านี้ถูกต้องเราก็จะเขียนว่า y ขึ้นมานะครับเป็นค่าที่ถูกต้องแล้วก็จะเขียนว่าการ์ดใบต่อไปนั่นจะเป็นการ์ดสูงหรือต่ำแล้วก็จะทำลูปคือเราทำลูปให้เขาเติมตัวสอนไฮหรือโลโดยที่สร้างเงื่อนไขว่าเขาต้องเติมแค่ตัวสอนไฮหรือโลตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นถ้าเติมผิดเราก็จะเขียนว่าให้เขาเติมไฮหรือโลที่เป็นตัวใหญ่ครั้งจากนั้นทำลูปดูวายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาคือ next card พอเราเติมเสร็จต่อมาจะทำการดอการ์ดใบต่อไปแล้วก็จะทำการปริ้นว่า the next card is การ์ดใบต่อไปนะครับต่อไปคือถ้าแวต่อไปคือจะเป็นเงื่อนไขคือถ้าการ์ดของ value นั้นเท่ากับการ์ดเดิมนะครับเราก็จะเขียนว่าคือ the value is the same card ครั้งก่อนนะครับแล้วก็จะปริ้นว่าโอเคคุณถ้าการ์ดเท่ากันก็คือโอเคคุณก็จะแพ้ไปแล้วก็ซอรี่แล้วก็จะหยุดลูปแล้วก็จะเบรกนะครับต่อมาคือถ้าเป็นเงื่อนไขคือถ้า value ของการ์ดใบต่อไปมากกว่าการ์ดปัจจุบันนะครับแล้วเราก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มคือถ้าเราทายว่าถูกเราก็มันขึ้นว่าถูกต้องแล้วก็สกอร์ถูกต้องก็จะเพิ่มขึ้น1นะครับแต่ถ้าไม่ก็คือสกอร์ก็จะมันก็จะขึ้นว่าผิดแล้วก็เบรกอีฟทันทีแล้วก็จะมีข่าวว่าถ้าเราตอบผิดนะครับ
ถ้าเราตอบว่าน้อยกว่าก็คือมันก็จะขึ้นว่าถ้าถูกต้องมันก็ขึ้นว่าคาร์เรเกียสเพิ่มขึ้นถ้าไม่ถูกต้องก็คือก็จะเบรกขึ้นก็จะเบรก if else อันนี้ทันทีครับแล้วก็ตัวเคอร์เรนต์การ์ดปัจจุบันก็จะเท่ากับการ์ดใบต่อไปแล้วก็จะพิมพ์ว่า the card is นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์มาแล้วก็ส่วนท้ายคือทำการพิมพ์มาก็คือพิมพ์เมื่อเกมจบเกมโอเวอร์แล้วก็คุณทำได้กี่สกอร์แล้วก็ทำได้ถูกต้องกี่ครั้งแล้วก็จะพิมพ์มันออกมาแล้วก็รีเทิร์นค่านี้กลับไปครับแล้วก็เราจะมาแสดงผลลัพธ์ของโค้ดตัวนี้ให้ดูนะครับครับเราจะลองรันดูโดยที่เราจะลองรันดูเริ่มต้นที่ว่าคือการ์ดใบแรกนะครับมันคือว่า8 of space โดยที่เราจะให้ทายว่าการ์ดใบนี้สูงขึ้นหรือต่ำลงครับโดยที่เราจะทายว่าการ์ดนี้สูงโดยที่เราจะทายนะครับให้การ์ดใบต่อไปสูงกว่าการ์ดใบนี้ครับแต่ว่าการ์ดใบต่อไปคือเป็น8 of space ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่านะครับเราก็จะขึ้นว่าคือ penetration ก็คือตัวเงื่อนไขนี้ผิดแล้วก็เกมจะจบทันทีเลยนะครับแล้วก็เราเขียนว่าสกอร์คือทำได้0ทำได้สกอร์0นะครับแล้วก็จะขึ้นมา play again yes or no นะครับเราจะเล่นกันต่อนะครับต่อไปคือ8 of heart ก็คือ8 of heart นะครับเราจะลองทายว่าให้มันสูงนะครับโอเคครับเป็น9 of cup ก็คือเป็นค่าที่สูงกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นการ์ดที่สูงกว่าก็จะกลายเป็นการ์ดปัจจุบันนะครับเราก็จะได้เริ่มเล่นกันต่อนะครับโดยที่กรณีนี้ถ้าเราพิมพ์ค่าของผิดมันก็จะเตือนนะครับว่าให้เราพิมพ์ใหม่นะครับต่อไปครับเราลองพิมพ์ heart ดูเป็น king of diamond นะครับค่านั้นก็ถูกต้องแล้วก็จะพิมพ์นะครับว่าเป็นการ์ดใบต่อไปนะครับถ้าเราลองพิมพ์เป็น low ก็คือจะเป็น jack of cup ก็คือจะเป็นค่าถูกต้องครับเราลองพิมพ์เป็น high ดูก็คือจะเป็น queen ก็คือถูกต้องครับเราลองเป็น high ดูแจ้งว่าค่าใบต่อไปเป็น10ก็คือผลลัพธ์ไม่ถูกต้องก็คือเกมมันจบเลยโดยที่เราทำได้ถูกต้อง4 petition นะครับการสาธิตก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ